าฟังนิทานกันแล้วชาวนาคนหนึ่งกำลังนำวัวไปไถพรวนดินพื้นที่รอบๆไร่องุ่นเพื่อที่ให้ดินนั้นร่วนซุยทำให้ผลองุ่นออกมาได้ดียิ่งขึ้นในระหว่างนั้นมีนกกระทาตัวหนึ่งมาพร้อมกับตัวต่อทั้งสองมาขอน้ำดื่มที่เหลืออยู่น้อยนิดในองค์ของชาวนาชาวนาผู้ประเสริฐข้ารู้สึกกระหายน้ำแล้วก่อนหากท่านอนุญาตให้ข้าดื่มน้ำในองค์ของท่านข้าจะตอบแทนด้วยการจิกพื้นดินรอบๆของสวนท่านให้ร่วนซุยเพื่อที่ผลขององุ่นจะได้ออกมาอย่างสวยงามนะท่านข้าขอกินน้ำสักหน่อยเถอะนกกระทาได้กล่าวใช่ชาวนาผู้ประเสริฐข้ารู้สึกกระหายน้ำมากเลยหากท่านอนุญาตให้ข้าดื่มน้ำในหม้อของท่านข้าก็จะตอบแทนท่านด้วยการบินสำรวจไปรอบๆไร่องุ่นของท่านเพื่อป้องกันไม่ให้โจรมาขโมยองุ่นของท่านไปไงเจ้าตัวต่อได้พูดขึ้นบ้างชาวนาจึงได้ตอบสัตว์ทั้งสองไปว่าข้ามีวัวที่คอยช่วยงานข้าอยู่แล้วและเหนือสิ่งอื่นใดวัวของข้าน่ะไม่เคยต่อรองประโยชน์อะไรจากข้าทั้งนั้นดังนั้นข้าจะมอบน้ำนี้ให้กับวัวของข้าเจ้าทั้งสองรีบหนีไปซะนะอย่ามาต่อรองอะไรแถวนี้